้ำพัชราภาแต่งตัวง่ายๆเดินซื้อดอกไม้ปากคลองตลาดทำตลาดแทบแตกสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวคนวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะพัชราภาไปซื้อกุหลาบพวงมะลิมาถวายพระจนปากคลองตลาดแทบพังติดดินเรียบง่ายแบบนี้สิที่เป็นอ้ำถ้าจะพูดถึงดอกไม้สดก็ต้องนึกถึงที่ปากคลองตลาดที่นอกจากจะดึงดูดคนทั่วไปแม่ค้าแม่ขายกันแล้วยังดึงดูดดาราระดับซุปตาอย่างอ้ำพัชราภาให้มาเดินเลือกซื้อเลือกหาดอกไม้และพวงมาลัยอีกด้วยโดยเมื่อวันที่25เมษายน2561สาวอ้ำก็ได้นั่งรถตู้มาเดินซื้อหาดอกไม้และพวงมาลัยไว้บูชาพระด้วยตัวเองซึ่งอ้ำก็แต่งตัวง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายจนได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าปากคลองกันล้นหลามตามติดถ่ายรูปสาวอ้ำตั้งแต่ลงจากรถตู้แถมยังมีบางคนใจดีเอาดอกไม้มาให้อ้ำฟรีๆซึ่งอ้ำก็รับไว้ด้วยความขอบคุณนอกจากนี้ตอนที่สาวอ้ำเลือกซื้อกุหลาบก็มีคนมายืนมุงหน้าร้านกันเต็มจนตลาดแทบแตกจนพอจะออกจากร้านก็ถึงขั้นต้องแหวกขอทางกันเลยทีเดียวใสๆง่ายๆติดดินแบบนี้สิที่เรียกว่าอ้ำพัชราภาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ